ลพบุรีค่ะมีสาวคนหนึ่งทนไม่ได้แล้วโร่แจ้งความเอาผิดแกร็บไบค์เป็นคุณลุงวัย68ปีนะคะแกร็บไบค์ก็ส่งของทั่วเมืองไปนู่นมานี่แต่ระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งของเนี่ยจะชอบไปพูดจาแทะโลมหรือแม้กระทั่งควักอวัยวะข้างล่างเนี่ยเอาออกมาโชว์กลางสาธารณะเลยปล่อยไว้ไม่ได้อย่างนี้เจอกันหลายคนมากจนกระทั่งเธอคนนี้นางสาวนฤมลเนี่ยเป็นคนไปแจ้งความนะคะคุณลุงคนนี้แหละค่ะคือหลายคนถ่ายรูปเก็บไว้ได้เยอะมากเพราะว่าคุณลุงก็มักจะชอบมาพูดหนูหนูอย่างเช่นที่พูดกับน้องนฤมลนี่นะสักลายสวยนะสักข้างล่างด้วยหรือเปล่าสักตรงนมด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลางถนนเลยคุณจามอนถือเป็นเรื่องหยาบคายนะหยาบคายมากเจอแบบนี้ตกใจอ่ะตอนติดไฟแดงก็ชอบแซวๆนะคะแล้วก็จะขี่ไปแต่ยุคนี้มีมือถือไงก็สามารถแคปภาพไว้ได้ทันนะคะแล้วเธอก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาแจ้งตำรวจอยู่แล้วเหมือนกันว่าคุณลุงก็มีท่าทีที่จะแบบชอบมีพฤติกรรมแปลกๆในที่สุดก็ไปตามตัวมาได้นะคะเพิ่งไปเจอ23พฤษภาคมนี่เองนะคะที่คุณลุงชื่อนายเสงี่ยมเม่นน้อยเนี่ยเจอโดยบังเอิญด้วยนะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กินข้าวอยู่เนี่ยนะฮะเจออีกแล้วลุงมาอีกแล้วนะตอนนั้นมากับแฟนแล้วทีนี้นะฮะสะกิดแฟนเธอนี่แหละลุงคนนี้แหละวันนั้นเนี่ยมาพูดจาน่าเกลียดใส่ฉันนะฮะแฟนเลยตามไปจับให้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยได้ไหมคะที่ก็ได้ส่งภาพคลิปส่งภาพหลักฐานต่างๆให้ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวไปเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นกันเชิญค่ะคุณลุงเขาขี่รถปาดหน้าเลยค่ะแล้วคันนี้เขาก็จอดข้างทางหนูก็มองอยู่แล้วเขาก็หันมาพูดอะไรกับหนูไม่รู้หนูไม่สนใจหนูก็รีบขี่รถไปแล้วคันนี้หนูดูกระจกหลังเห็นเขาขี่รถตามหนูก็บิดเขาก็บิดตามแล้วนิสตีคู่ประกบเลยค่ะพอตีคู่ประกบคุณลุงเขาพูดว่าสักสวยนะสักตรงโหนกไหมถ้าโกนส่งโกนขนจะสักสวยนะแล้วก็ถามอีกว่าสักตรงนมได้ไหมหนูก็ใส่หัวอย่างเดียวแล้วก็บิดรถหนีเขาก็บิดรถตามอีกแล้วก็ถามคำถามเดิมๆซ้ำๆประมาณ 4-5 รอบค่ะโอ้โหน่าเกลียดมากอะหยาบคายมากนะคะเมื่อจับตัวคุณลุงได้เนี่ยแล้วก็ยอมจำนนต่อหลักฐานนะคะคุณลุงก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็บอกว่าตัวเองปากไม่ดีเองครับผม